วัสดีครับพวกเรานักแสดงจาก Wedding Plan The Series นะครับซันนี่วรรณรัตน์ครับครับปลั๊กนภัสนะครับเนี่ยนะคะวันนี้มาร่วมงานครั้งแรกเป็นครั้งแรกของพวกเราเลยนะครับก็ตื่นเต้นมากเลยครับวันนี้ใช่ครับเป็นเกียรติมากที่แบบว่าได้มาร่วมแบบเดินพรมแดงที่งานสุพรรณหงส์ครั้งที่31นะครับพวกเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากครับแล้วก็จะร่วมรุ้นไปกับทุกคนเลยครับว่าใครจะได้รับรางวัลอะไรบ้างมาบ่อยเลยครับบ่อยที่นี่ก็คือมาบ่อยเลยวันนี้แบบเป็นเกียรติมากได้มาในฐานะแบบนักแสดงคนหนึ่งใช่ครับวันนี้เราแบบว่าแอบมาเชียร์ใครที่สุดที่แสนต่อจริงจริงก็ให้กำลังใจทุกๆคนครับเท่ากันเลยผมรู้สึกว่าแต่ละคนมีความสามารถกันมากเลยครับเหมือนกันเลยครับแบบว่าอยากให้กำลังใจแบบพี่ๆทุกคนแล้วก็นักแสดงทุกคนเลยครับที่เข้าร่วมชิงรางวัลครับถามถึงซีรีส์ของเราหน่อยสิครับตอนนี้เลยแค่2 EP เองครับจากทั้งหมด7 EP แต่ว่ายังมี EP พิเศษอีก1 EP ด้วยครับเป็นยังไงบ้างคะที่ได้กับแฟนเรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีมากเลยครับพวกเราแบบตามอ่านคอมเมนต์ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบใน YouTube หรือว่าใน Twitter ครับก็แบบดีใจที่ทุกคนชื่นชอบครับเหมือนเราได้อ่านแบบคอมเมนต์ของทุกคนแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นเสียงหัวเราะของทุกคนด้วยครับใช่ครับคือตั้งแต่ซีรีส์ออนเนี่ยเราติดตามทุก EP เลยครับไม่ว่าจะเป็น EP 1 2 3 4 5 6คือก็ตามอ่านเขาว่าแบบซีนไหนเป็นที่ถูกใจของแฟนๆบ้างก็พออ่านแล้วก็หายเหนื่อยครับอย่างซีรีส์ล่าสุดก็คือมีการไปถ่ายต่างจังหวัดเป็นยังไงครับไปต่างจังหวัดเนี่ยตอนแรกก็คือเหมือนได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆเลยครับสนุกมากครับแต่ว่าพอถ่ายเนี่ยด้วยความที่เป็นต่างจังหวัดแล้วก็จะอยู่เอาท์ดอร์เป็นส่วนใหญ่ทำให้มีแบบปัจจัยภายนอกเยอะครับก็แอบยากใช่ครับเหมือนไปเที่ยวกับเพื่อนๆทุกคนกับพี่ๆทีมงานทุกคนก็สนุกดีครับเหมือนเป็นบรรยากาศใหม่ๆเป็นสีสันในการถ่ายทำและกันค่ะอย่างที่ย้ำไปถึงสีด้วยก็อย่างแบบเป็นสีแรกแต่ทำยากไหมจริงๆมันยากตรงช่วงที่แบบเราต้องจำมูฟเมนต์เนาะว่าแบบมูฟต่อไปควรจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นฟีลของตัวละครใช่ครับก็แอบมีเขินกันเล็กน้อยครับแบบถ่าย NC กันแต่ว่าด้วยความที่เราสนิทกันค่อนข้างแบบพัฒนาความสัมพันธ์แบบว่าสนิทกันทุกวันอะไรเงี้ยครับความเขินนั้นก็เลยลดน้อยลงก็เลยเป็นความเชื่อใจกันครับแน่นอนว่าซีรีส์ของเราเนี่ยใกล้จะจบแล้วใช่ครับมันต้องเข้มข้นมากขึ้นแน่นอนครับยังไงก็ต้องติดตามเนาะครับอย่างที่บอกครับว่าซีรีส์ของเราดำเนินกันไวมากในทุกๆความสัมพันธ์ของตัวละครก็จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันไวมากครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดก็ต้องรอติดตามนะครับว่าเรื่องราวของตัวละครทั้งสองเนี่ยจะคอมพลีทมากขึ้นนะครับใน EP พิเศษใช่ครับต้องติดตามซึ่งอาจจะมีการแบบอาจจะได้ดูพร้อมกันที่โรงภาพยนตร์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับต้องรอติดตามข่าวสารได้ทางมีเมลออฟฟิเชียลครับสุดท้ายให้เราพูดฝากซีรีส์หน่อยได้ครับครับก็ขอฝาก Wedding Plan The Series ของพวกเราด้วยนะครับพวกเรานักแสดงทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกเรานักแสดงเองแล้วก็ทีมงานทุกฝ่ายเนี่ยอยากจะสร้างความสุขให้ทุกคนครับครับก็หวังว่าซีรีส์ Wedding Plan ของเรานะครับจะสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนด้วยนะครับ